ด้วยต้องการหายปวดคอหายปวดไหล่หายหัวเข่าจบสามคำนะเอาคอยดูคอยไม่ต้องพูดมากผมฟังเล่าเดียวผมจบเลยขีดเส้นใต้ทันทีฟังแป๊บเดียวขีดเส้นใต้ทันทีผมคอยดูคำตอบจะออกมาเดี๋ยวช่วยผมกำลังปรับสมดุลให้ครับให้มันเท่ากันกำลังปรับสมดุลให้ปุ๊บนี่หายใจไว้เห็นไหมแค่นี้ก็จะมีคำตอบแล้วจ้าคอกับไหล่โยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมางอกอดคอโยกเยกเคยกล่อมลูกนอนไม่โยมเคยไหมตอบไม่เฮ้ยพอออกลูกมาแล้วก็ไปให้เขาเลี้ยงแต่เราก็ขายของโอ้ไม่เคยกล่อมลูกเลยใช่ไม่เคยตอบคำถามตอนนี้ลูกโตเติบ้าก็ยังลูกแต่งงานมีหลานแล้วค่ะมีหลานแล้วเขาจะเรียนจบตัวดีไหมก็มีคนกลางอ่ะคนมี3คนแล้วก็คนกลางอ่ะดื้อไม่เคยทำมาหากินคนกลางมีครอบครัวยังมีแล้วดื้อด้วยค่ะมีลูกมีเมียหลายคนไม่ยอมทำมาหากินเลยทำบ้างนิดหน่อยพอทำงานอะไรก็ออกเหรอถ้างั้นหลักๆเขาใช้อะไรอาศัยแม่งั้นเหรอเขาขอพ่อเขาบ้างแล้วเขาไปอยู่กับเมียเขาที่อบต.โอ้ให้เมียเลี้ยงให้เมียเลี้ยงโอ้ดีเลยเมียก็ไล่แม่ยายก็ไล่ไม่ยอมออกโอ้โหนี่บุญจังเลยคนที่เมียเลี้ยงเนี่ยนะสร้างหนี้สิเราต้องไปถ่ายหนี้มาคนที่เมียเลี้ยงเนี่ยบุญจังอยากเจอเหมือนกันเลยไม่เจอทีนึงก็ครับไล่คอดูเขาจะหายพร้อมกันถามว่าจริงไหมโยมอย่าระแวงอย่าระแวงค่ะเจ็บนิดเดียวนี่นะพอไหมนี่นะหมอนัดผ่าไม่ผ่าอย่าพูดถึงมันพูดถึงเขามาถึงนี่ดีไม่พูดถึงเขาค่ะเสียเวลาดีใจที่มาที่นี่เขาพามามาคนแรกพูดถึงเขาพูดถึงเขาไม่จบพูดถึงเราดีกว่าพูดถึงเขาจะกลายเป็นนินทาเขานะเอาเรื่องเราดีกว่ามันจะไปนินทาใครนี่ถึงต่างหากที่มันช่วยเราได้นะคนเอาเรื่องมาทีนี้นะมันจะไปสู้สองมือเปล่าลุงหรอกก็ไงหัวเข่าปวดฮะสามสองทำเองขยับเองดีขึ้นนะไม่เคยดังก๊อปแก๊ปชัดเจนไหมค่ะชัดเจนนะค่ะโอเคไหมค่ะขอคือไลเฮ้ยไอ้นี่ยังนะเมื่อกี้ลืมจดไปขอคือไลอย่าเพิ่งยืนอยากหายปวดมีไหล่มีหัวเข่ามีคอโอเคไหมค่ะดีขึ้นหน่อยเอาตัวนี้มันจบก่อนค่ะดีขึ้นเอาอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นอย่างอื่นก็เป็นที่ลิ้นอ่ะมันเป็นเชื้อราเพราะว่าเราไปทำฟันไว้แล้วหมอเขาล้างไม่เกี่ยงมันไม่จบไม่จบแบบชวนหมอเนาะค่ะบอกให้ฟังเข้าใจเข้าใจนะฮะมันเป็นเชื้อรารักษาไม่ค่อยหายพอ
น้ำนี่ไปดื่มกินน้ำผมนี่แหละค่ะนั่นคือเอาน้ำไปกินนะค่ะมาถึงตอนนี้3อย่างที่ว่านี้หายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หายไปครึ่งครึ่งนึงครึ่งนึงแน่ใจแน่ใจพอใจไหมครึ่งเดียวก็ดีขึ้นเยอะก็ประมาณค่ะครึ่งนึงแน่นะมีผลอะไรบ้างไหมลองเดินใหม่ชนะมันจะได้ชัดเดินไปเลยปื้ดป้านเลยปื้ดป้านเดินปื้ดป้านเลยแบบรถถังไปเลยเออเดินมาเดินกลับไปไงต่างเยอะแยะไหมต่างค่ะต่างกันมาค่ะค่ะกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ให้มันชัดชัดอันนี้เป็นอีกนิดเดียวเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ได้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ 50-60% แล้วค่ะเอาให้เนี่ยตัวเลขตัวเดียวค่ะเอาตัวเลขตัวเดียวมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังเหลือนิดหน่อยเท่านั้นใช่ลุงตัวเลขตัวเดียวเขาถามเรื่องตัวเลขแล้วครับตัวเลขตัวเดียวมากี่เปอร์เซ็นต์ 60-70% ได้แล้วค่ะมัน2น่ะมันอ่ะ60มัน2นี่เอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวก็ได้สัก 8-9% ได้เอาแล้วเป็น2อยู่แล้ว2 2เหรอฮะ8กับ9ไม่ใช่2นะ8เอาตัวเดียวค่ะ9% แน่นะค่ะแน่นะได้ค่ะได้แน่แล้วตรงนี้จ้ะเอาฟังใหม่ฟังใหม่นะค่ะสมมติว่าเราแบกหมามา10ตัวค่ะในตัวเนี่ยนะค่ะมันหายไปกี่ตัวหายไปตัวหายไปตัวเดียวเหลือ9ตัวใช่มั้ยเมื่อกี้นี่ว่าเหลือ9ตัวเราแบกหมามา10ตัวค่ะแปลว่าหนักอึ้งเลยใช่มั้ยล่ะค่ะมันหายไปกี่ตัวหายไป9ตัวที่ว่าเราเหลืออยู่ใช่ไหมคะใช่สิเหลือกี่ตัวหายไปกี่ตัวเหลือกี่ตัวหายไป9ตัวเหลืออยู่ตัวแน่ใจแน่ใจแน่ใจนะค่ะชัดนะนี่ได้หน่อยค่ะแน่ใจนะจ้ะชัดนะจ้ะผมย้ำความชัดเจนเพราะว่าย้ำความมั่นใจค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความเชื่ออันนี้เป็นความจริงความจริงครับความจริงความจริงมันเกินความเชื่อฮะความจริงมันเกินการพิสูจน์อย่างหัวเราะเวลาคุยกับผมค่ะค่ะผมตั้งใจมากนะขอโทษความจริงมันเกินความมันเกินการพิสูจน์สิ่งที่ว่านี่พิสูจน์ให้ตายไงก็ไม่ได้มันเหนือกว่าการพิสูจน์เพราะนี่คือความจริงโอเคนะเพราะจริงถามเขาความจริงความเข้าใจจริงค่ะแม้ว่าไม่จริงก็ยกตัวอย่างแหวกหมา10ตัวหายไป9ค่ะเหลือ1ตัวค่ะพอใจไหมนิดเดียวพอใจค่ะพอใจไหมพอใจค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ที่ว่าหายไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณสัก60-70%เหรอค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะแปลว่าไม่เข้าใจคำว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่เคยรู้เรื่องมันงงๆอยู่เรื่อยเราแบกหมาก็ได้แบกหมาแบกหินก็ได้อะหาของก็ได้นะค่ะเราแบบธรรมชาติธรรมชาติของเราเนี่ยโอเคนะค่ะก็คือ9คิดเปอร์เซ็นต์ถึง 90% นะครับค่ะ10ตัวหายไป9ค่ะคิดเปอร์เซ็นต์คือ 90% ค่ะจำค่ะค่ะค่ะไม่เคยเข้าใจเพราะไม่ค่ะเอาไปสอนลูกสอนหลานโอเคนะจบข่าวครับปึ๊บนี่ปึ๊บทันที